คุณผู้ชมคะพื้นที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นแหล่งปลูกขมิ้นคุณภาพของประเทศไทยเราค่ะปัจจุบันก็มีเกษตรกรหันมาปลูกขมิ้นกันมากขึ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกขมิ้นแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์ขมิ้นค่ะชาวบ้านที่ปลูกขมิ้นอยู่ที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยร่วมกันตั้งธนาคารขมิ้นขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันค่ะไม่ใช่แค่จะมีปลูกเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นและรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาในก็ได้ร่วมกันปลูกขมิ้นไว้ในแปลงสาธิตของกลุ่มอยู่ที่หมู่8ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะโดยแยกปลูกเป็นประเภทหรือว่าแยกตามชนิดกันเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้ศึกษาแล้วก็ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าไปศึกษาด้วยค่ะเพราะว่าขมิ้นแต่ละชนิดก็จะมีความเหมือนและแตกต่างกันจะได้ใช้ประโยชน์ในทางยาให้ตรงกับความต้องการค่ะด้านนางหนูเรียมเจียนจุดประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขานานายบอกว่าเดิมชาวบ้านในพื้นที่ก็มีอาชีพทำการเกษตรปลูกพืชต่างๆอยู่แล้วนะคะในพื้นที่ริมสวนยางพาราบ้างหรือว่าปลูกแซมตามสวนปาล์มน้ำมันบ้างค่ะและในช่วงนี้นะคะหลายคนก็หันมาประกอบอาชีพเพื่อที่จะปลูกขมิ้นส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งในพื้นที่ค่ะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเดินทางเข้าไปรับซื้อกันภายในถึงสวนค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะได้มีการตั้งธนาคารขมิ้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งความรู้สำหรับคนที่สนใจด้วยค่ะส่วนขมิ้นที่สมาชิกปลูกไว้ค่ะทั้งหากว่าเป็นขมิ้นสดก็จะขายไปที่ตลาดหรือว่าแม่ค้าสำหรับนำไปทำเป็นเครื่องแกงจำหน่ายส่วนขมิ้นตากแห้งก็จะนำไปเป็นส่วนผสมของยารักษาโรคหรือว่าครีมนวดหรือว่ายานวดคลายเส้นต่างๆส่งไปขายให้กับโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงทำให้สมาชิกมีรายได้จากการขายขมิ้นเดือนละ 3,000 ถึง 5,000 บาทขึ้นอยู่กับว่าใครปลูกมากปลูกน้อยนะคะโดยผลผลิตที่ได้เนี่ยสมาชิกก็จะนำมาขายให้กับทางกลุ่มในราคากิโลกรัมละ80บาทค่ะคือขมิ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันสับสนกันที่เขาพูดว่าขมิ้นทองบ้างขมิ้นชันบ้างขมิ้นร่วงบ้างก็เลยจัดตั้งธนาคารขมิ้นขึ้นมาโดยที่ตามเบโดและก็อาจารย์รัชพัฒน์ตามเบโดให้ทุนมาจัดตั้งขมิ้นแล้วก็มาจัดตั้งธนาคารแล้วก็ทางอาจารย์รัชพัฒน์มาทำวิจัยสายพันธุ์ขมิ้นทั้งหมดเนี่ยคือเราตั้งเป็นธนาคารขมิ้นเนี่ยรวมขมิ้น6สายพันธุ์ที่เราเอามาปลูกในธนาคารนอกจากขมิ้นแล้วสมาชิกในกลุ่มยังมีการปลูกว่านมหานาคว่านนางคำว่านกระจายขาว่านกระจายขาวและกระจายดำอีกด้วยค่ะซึ่งเป็นพืชที่นำไปใช้ในการปรุงยาสมุนไพรเช่นเดียวกับขมิ้นค่ะขมิ้นเป็นพืชที่ให้สีสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่ะแถมยังมีฤทธิ์ทางยาสมุนไพรด้วยทำให้พระเกจิบางท่านนะคะนำขมิ้นไปใช้เป็นเครื่องรางของขลังด้วยค่ะและท่านที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าขอสายพันธุ์ขมิ้นไปปลูกติดต่อไปได้ที่ประธานกลุ่มนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0878939619ค่ะ